สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนผู้ปกครองนะครับผมธวัชชัยฤดีมอดเกียรติครับประธานชมรมผู้ปกครองโรงเรียนศรีสังวาลแล้วก็เป็นผู้แทนผู้ปกครองด้วยนะครับเพิ่มแป๊บเดียวผ่านไป4ปีแล้วนะครับที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก็อยู่กันมาตั้งแต่2558นะฮะ59 60 61นะครับก็อยู่มา2วาระ4ปีพอดีแล้วก็ไม่สามารถต่อได้แล้วนะครับก็ขออนุญาตไหนๆจะไปแล้วก็ขออนุญาตสรุปผลงานแล้วก็ลำลากันอีกนิดนึงนะฮะตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความบังเอิญที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเมื่อทุกท่านวางใจให้มาทำตรงนี้ก็ขออนุญาตมาเป็นตัวแทนท่านในการทำงานนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลงานกันว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างนะครับเรื่องที่1ก็คงจะเป็นเรื่องของจากการที่เรามองเข้าไปเนี่ยชมรมผู้ปกครองเราเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีก็เรียกไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ในระยะเวลานั้นนะครับก็คือต่างคนก็ต่างอยู่แล้วก็ล่องลอยมีกิจกรรมก็มารวมกันบ้างแต่ว่าความเป็นเอกภาพเนี่ยไม่มีเพราะนั้นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้ก็คือความมีส่วนร่วมทุกคนอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเพราะนั้นสิ่งที่เราคำนึงถึงแล้วก็เป็นสิ่งแรกที่เราพูดกันมาโดยตลอดก็คือความมีส่วนร่วมนะครับทุกคนต้องร่วมกันมันถึงเป็นที่มาของการที่เราทำไมเราต้องสมทบเอาเงินมารวมกันในการทำกิจกรรมในทุกๆครั้งเพราะว่าเงินทุกบาทของท่านเนี่ยเราอยากให้เงินทุกบาทของท่านเนี่ยมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็อย่างน้อยก็ขอให้มีส่วนร่วมแล้วกันนะครับแล้วเงินส่วนนี้เนี่ยเอามาทำอะไรก็ครับเราก็คงจะต้องเป็นการวางรากฐานของประธานชมรมผู้ปกครองท่านต่อไปเพราะว่าผมว่าประธานชมรมผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องมีคนมีเป็นคนที่มีเงินนะเพราะว่ามีศักยภาพก็พอแล้วอะแต่ว่าเราเอาเงินเนี่ยสนับสนุนผู้ปกครองประธานชมรมผู้ปกครองท่านใหม่เนี่ยให้ทำงานได้ผมว่าแค่นั้นพอแล้วนะครับเรื่องที่สองนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของการสร้างเอกลักษณ์หรือว่าตาสัญลักษณ์ของชมรมผู้ปกครองขึ้นมาเพราะว่าเราไม่เคยมีเลยนะครับเราก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะมีเรื่องของโลโก้สีกับฟอนต์ก็ผมก็ได้รบกวนเพื่อนๆที่อยู่ในวงการโฆษณานะครับออกแบบให้นะครับก็เป็นตราสัญลักษณ์แล้วก็สีสันของชมรมผู้ปกครองซึ่งเราก็ใช้กันมาอยู่หลายงานแล้วนะครับดังที่เราเห็นกันในทุกงานนะครับเรื่องที่3คงจะเป็นโครงการเปลี่ยนเวลาว่างสร้างรายได้เพราะว่าเราอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยที่มีเวลาว่างหลังจากที่บุตรหลานเข้าเรียนแล้วก็มานั่งทำอะไรประดิษฐ์ประดอยกันนะครับเพื่อเอาเวลาว่างเนี่ยมาสร้างผลงานแล้วก็สร้างรายได้ให้ตัวเองและที่ผ่านมาก็คงจะมีการทำพวกกระเป๋าลูกปัดนะครับแล้วก็พวงมาลัยต่างๆแล้วก็ได้ขยับขยายเป็นเรื่องของการทำขนมในปีที่ผ่านๆมาซึ่งตรงนี้ก็เป็นโครงการที่มีให้เพียงแต่ว่าความสะดวกต่างๆเนี่ยอาจจะสะดวกหรือไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโครงการนี้ก็ยังอยู่พร้อมกับเงินสมทบทุนให้ด้วยนะครับถ้าใครมีโครงการหรือว่ามีความคิดที่อยากจะทำอะไรในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เนี่ยก็ยังมาหยิบยืมเงินชมรมได้อยู่นะครับเรื่องที่4ครับก็ได้มีการจัดทำบัตรผู้ปกครองขึ้นเพราะว่าผู้บริหารท่านอยากให้มีบัตรผู้ปกครองขึ้น3ปีที่ผ่านมาก็ได้มีการทำบัตรผู้ปกครองเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้าง ก็เป็นอีกเรื่องแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็สำเร็จขึ้นมาครับเรื่องที่5เนี่ยนะครับเป็นเรื่องเงินทองซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อใบไผ่ซึ่งเป็นคนให้ไอเดียเราในการที่จะบอกว่าให้เรานำเงินไปเข้าบัญชีในฐานะเป็นบัญชีของชมรมผู้ปกครองซึ่งเราก็ได้จัดทำบัญชีชมรมผู้ปกครองขึ้นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราบริจาค กันเนี่ยใช้จ่ายอย่างโปร่งใสแล้วก็มีการเก็บรักษาอย่างดีนะครับก็ได้มีการเปิดบัญชีร่วมที่ธนาคารกรุงเทพนะครับก็ใช้ชื่อผมนะครับแม่โชกุลแล้วก็แม่น้องเวนะครับ3ท่านแล้วก็โดยในการเบิกเนี่ยก็สามารถที่จะต้องใช้2ใน3นะครับในการเบิกได้คนเดียวนี้เบิกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์ตอนนี้ก็ยังเก็บอยู่ที่ชมรมผู้ปกครองนะครับก็ยังอยู่ครับเรื่องที่6ค่อนข้างจะเป็นมหากาพย์นิดนึงก็คือเรื่องของ
เสื้อชมรมผู้ปกครองที่ผ่านมาก็อาจจะมีเสื้อชมรมผู้ปกครองอยู่บ้างนะครับแต่ว่าหาความเป็นเอกลักษณ์ไม่มีเท่าไหร่เราก็คิดว่าเราน่าจะหาเอกลักษณ์ของเราขึ้นมาโดยการนำสีของโรงเรียนสีทองบานมูลนิธิหรือว่าหมายถึงความเป็นสมเด็จย่าเนี่ยคือสีแดงนะครับและก็สีขาวซึ่งหมายถึงนักเรียนนะครับความบริสุทธิ์แล้วก็เอาสองอย่างนี้มารวมกันก็เป็นเสื้อที่มีริ้วแดงและขาวก็กลายเป็นเสื้อชมรมผู้ปกครองขึ้นมาแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาในการตัดเย็บบ้างซึ่งออกมามันก็อาจจะดูไม่ค่อยชอบใจสำหรับบางท่านอันนี้ก็ฝากขออภัยไปด้วยนะครับแต่ว่าด้วยวิธีคิดคือเราอยากจะมีเสื้อที่ดูเป็นเอกลักษณ์ของเราเองนะฮะแล้วก็ตาสัญลักษณ์เนี่ยก็ได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอยากให้มันเป็นเสื้อที่อยู่ไปกับชมรมตลอดไปคือเราเน้นความยั่งยืนนะก็คือตัดมาแล้วคุณอาจจะใส่ไป2ปี4ปี6ปี10ปีอยากให้เป็นการลงทุนครั้งเดียวมากกว่านะครับก็เลยจะได้มีการทำเสื้อชมรมผู้ปกครองขึ้นครับเรื่องต่อไปนะครับก็คงจะเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้ก็คือเรื่องของการสร้างสาธารณสมบัติขึ้นในโรงเรียนนะครับคือเนื่องจากมองเข้าไปเนี่ยในศูนย์ที่เราดูแลหรือว่าเรานั่งอยู่เนี่ยเช่นซุ้มไม้หินซึ่งเราก็เห็นว่ามันค่อนข้างจะเก่ามากนะฮะคิดว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เลยคิดโครงการเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ของซุ้มม้าหินขึ้นก็ได้มีการหาแบบของม้าหินมาให้นะครับแล้วก็ไปจัดหาม้าหินในราคาที่ถูกที่สุดให้นะครับจำนวน4ชุดซึ่งค่อนข้างจะโชคดีที่มีผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ปกครองบางท่านเห็นความสำคัญของโครงการนี้นะครับก็เลยบริจาคขึ้นมาคนละชุดตกลงแล้วก็ได้4ชุดโดยที่ทางชมรมก็ไม่ได้เสียงบประมาณอะไรก็ต้องขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่านด้วยที่ช่วยกันโอ้โหเอาม้าหินไปทิ้งแล้วก็ทำความสะอาดกันจนเรามีซุ้มม้าหินที่ดูน่านั่งจนถึงทุกวันนี้ครับห้องชมรมผู้ปกครองก็เป็นเรื่องสำคัญของเราอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะมีนะฮะที่ผ่านมาก็มีอุปสรรคเกี่ยวกับห้องชมรมอยู่พอสมควรมีบ้างไม่มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่ไม่มีเนี้ยผมก็ได้ไปคุยกับทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้มีห้องหรือว่าคืนห้องให้เราทุกครั้งไปก็อยู่มา4ปีก็เอามาเนี่ยประมาณสัก 2-3 ครั้งได้นะครับจนล่าสุดเนี่ยทางผู้ใหญ่ก็เห็นความสำคัญว่าเราก็ควรจะมีห้องชมรมผู้ปกครองซึ่งดูเป็นทางการนะครับแล้วก็ถาวรขึ้นก็เลยได้จัดทำห้องชมรมผู้ปกครองขึ้นนะครับซึ่งอยู่บนชั้น2ห้องสมุดนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็เปิดใช้กันให้ผู้ปกครองขึ้นไปนั่งได้เต็มที่แล้วนะครับครับผมอีกเรื่องที่เราได้ร่วมใจทำกันมานะคือนั่นก็คือเรื่องของไลน์กลุ่มนะครับซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีในการที่เราได้มีไลน์ที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีจำนวนไลน์ผู้ปกครองอยู่ประมาณ 60-70 ท่านนะครับซึ่งก็ดีนะครับในการที่เราจะได้สื่อสารกันมากขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เราร่วมกันทำแล้วก็ทำสำเร็จนะครับเรื่องต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของโครงสร้างของชมรมซึ่งปกติเนี่ยจากเดิมเนี่ยเมื่อเลือกตั้งประธานกันใหม่เนี่ยก็จะมีการเลือกกรรมการแต่ว่ากรรมการเนี่ยค่อนข้างจะไม่สัมพันธ์กับการบริหารจัดการนะครับก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาคิดใหม่ตรงนี้นะครับโดยให้ประธานเนี่ยสามารถเลือกทีมทำงานขึ้นมาได้เองจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผู้แทนจากกลุ่มต่างๆชั้นเรียนต่างๆเนี่ยเพื่อทำให้ดูเป็นกิจจลักษณะนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทีมงานของผมนะครับที่ได้ช่วยๆกันมานะครับหลายๆท่านนะครับรวมถึงตัวแทนของกลุ่มระดับชั้นต่างๆคืออนุบาลประถมแล้วก็มัธยมนะครับซึ่งก็เป็นโครงสร้างที่เราอยากจะฝากไว้ให้เป็นให้ใช้โครงสร้างเนี้ยต่อไปเพราะว่าเป็นโครงสร้างที่ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากที่สุดครับสิ่งหนึ่งที่เราได้ทำกันขึ้นมา
นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของการมอบทุนการศึกษาและการสนับสนุนโรงเรียนจากเดิมเนี่ยเราค่อนข้างจะเป็นผู้รับมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นผู้ให้บ้างนะครับโดยเงินทุนต่างๆที่เรามารวมกันนั่นแหละครับมีผู้สนับสนุนหรือว่ารายได้จากงานขอบคุณเนี่ยเรามีเหลือเราก็มามอบเป็นทุนการศึกษาบ้างนะครับสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนบ้างซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราก้าวข้ามความเป็นผู้รับแล้วก็กลายเป็นผู้ให้มันจนถึงทุกวันนี้นะครับเรื่องสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของการจัดงานขอบคุณซึ่งมีวัตถุประสงค์ก็คือเนื่องจากเราเป็นคนไทยนะถึงเราไม่ได้คนไทยแล้วก็คงจะเป็นคนที่มีจิตสำนึกในแง่ของรู้จักขอบคุณนะครับรู้จักบุญคุณของผู้ที่ให้นะครับก็เลยคิดว่าในแต่ละปีเนี่ยเราควรจะมีการจัดงานขอบคุณเนี่ยเพื่อเลี้ยงอาหารหลักๆแล้วเราอยากจะเลี้ยงขอบคุณมูลนิธิและก็บุคลากรของมูลนิธิโรงเรียนศรีสังวาลและคุณครูทุกท่านนักงานทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนนะฮะรปภ.รปภ.เนี่ยที่ดูแลพวกเราอย่างดีมาโดยตลอดนะครับโดยแล้วโอกาสนั้นเราก็ได้ทำบุญร่วมกันก็คือเราก็เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆด้วยซึ่งก็คือลูกเราด้วยกันเองนะครับซึ่งอยากฝากงานขอบคุณไว้ให้พวกเราได้ตัดต่อไปเพื่อให้เป็นธรรมเนียมนะครับในการที่เราจะได้รู้จักเรียกว่ากตัญญูต่อโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกๆเราได้ทำตามด้วยนะครับก็ทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ผมได้ทำขึ้นนะครับในการเป็นประธานชมรมพวกเขาที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับก็คงจะต้องเวลาที่ก็ไปสักทีนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดในระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านที่ความสนับสนุนประธานทุ